นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาถึงที่เวียนนานะครับที่สนามบินเวียนนานะเรายังงงอยู่นะครับว่าเราจะเข้าเมืองไปเวียนนาจากสนามบินยังไงนะครับหรือไม่ก็เราจะจากที่นี่นั่งไปเมืองถัดไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าจากที่นี่มันจะมีกี่เส้นทางกี่ช่องทางนะครับที่เราสามารถนั่งจากที่นี่ไปที่จุดหมายที่เราต้องการได้นะครับเริ่มที่อันนี้อันแรกนะครับจะเป็นรถไฟด่วนนะจากที่สนามบินนะครับชื่อว่าแคทหรือว่า City Airport Train นะครับอันนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะวิ่งจากที่นี่ไปที่ City Center เลยนะแบบไม่จอดนะครับใช้เวลาประมาณ16นาทีนะครับก่อนที่จะถึง City Center City Center ดังกล่าวนะครับที่บอกไปก็คือจะเป็นสถานีของเขานะครับอยู่บนถนนที่ชื่อว่า Landstraße นะครับซึ่งค่อนข้างใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใกล้กับเซนต์สเตฟานนะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแล้วก็ใกล้พวกร้านอาหารร้านขนมซักเกอร์เค้กอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างสะดวกนะ16นาทีจากสนามบินไปนะครับนี่วิธีซื้อก็ไม่ยากนะครับเราก็เลือกว่าจะซื้อเป็นแบบเที่ยวเดียวหรือว่าเป็นรอบไปกลับนะครับเราเลือกเป็นเที่ยวเดียวนะไม่แพงนะครับ12ยูโรแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจพ่วงด้วยนะคือที่นี่เขาจะมีบัตรที่เรียกว่าเวียนนาการ์ดนะครับเวียนนาการ์ดก็คือเป็นบัตรสำหรับเมืองเวียนนานะที่เวลาเราถือไว้เนี่ยเราสามารถนั่งพวกรถไฟรถบัสของที่นี่ได้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วแค่ซื้อบัตรมาเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจขายพ่วงมานะครับอันนี้เป็นตั๋วรถไฟเข้าเมืองนะครับแล้วก็บวกกับเวียนนาการ์ด1ครั้งแค่1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตั๋วรถไฟเข้าเมืองแคทนะครับแล้วก็เวียนนาการ์ด24ชั่วโมงก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี้ยครับจะนั่งรถบัสกี่สายก็ได้แล้วก็นั่งรถไฟกี่สายก็ได้นะครับในเวียนนานะครับออปชันนี้ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ถึงใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วนะครับแคทแล้วก็ออปชันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะนั่งรถไฟจากที่สนามบินนะครับไปในเมืองถัดไปนะที่ไม่ใช่เวียนนานะครับก็ต้องมาซื้อตั๋วที่บูธ OBB นี่ครับ OBB นี้ก็เราก็จะเห็นได้ตลอดทริปเลยนะครับตลอดทริปเวียนนาของเราเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับเป็นบขส.ของที่ไทยเราเนี่ยแหละครับก็คือจะมีทั่วประเทศเลยนะจะมีหลายเมืองนะครับไม่ใช่แค่เมืองเวียนนาแล้วตัวอย่างที่สนามบินนี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะมีไปเวียนนาด้วยมีเซนต์โพเทนด้วยครับแล้วก็ไปลินส์เมืองข้างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดให้ดูนะครับว่าราคาคร่าวๆนี้เท่าไหร่นั่งรถไฟจากสนามบินไปในเมืองเวียนนานะครับแล้วก็ฟลูฮาเฟนเวียน next เขาจะมีหลายขบวนให้เลือกนะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกช่วงเวลาไหนขบวนแบบไหนนะครับเขาจะมีบอกว่าไม่มีต้องเปลี่ยนเลยนะไม่มีเปลี่ยนรถ no changes เราเลือกอันเร็วสุดนะครับ Brighter Express One Way 4.3 เองนะครับถูกมากออปชันนี้จะเป็นออปชันที่ถูกที่สุดนะครับเราจะเข้าเมืองก็จะมีให้เลือกนะว่า day ticket นั่งได้กี่รอบก็ได้นะครับก็จ่ายแค่ 9.5 นะครับคุ้มเลยแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับที่เราจะใช้ด้วยนะครับในวันนี้ก็คือการนั่งบัสจากที่สนามบินนะครับเข้าไปในเมืองเวียนนานะครับก็คือรถบัสก็จะชื่อว่าเวียนนาแอร์พอร์ตไลน์นะครับเขาจะมี3เส้นทางให้เลือกนะครับว่าเราจะไปเส้นทางไหนบ้างเส้นทางแรกก็คือเวสต์มันฮอฟนะครับอันนี้คือที่เราจะนั่งไปนะครับแล้วก็สวีเดนพลัสนะครับแล้วก็โดนาวเซ็นทรัลนะครับเลือกได้นะครับว่าปลายทางของแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนก็นั่งได้ครับอันนี้ราคาจะอยู่ที่8ยูโรนะครับไม่แพงเลยซื้อตั๋วที่ตู้หรือว่าจะไปซื้อตั๋วที่คนขับนั่งงานก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่าวิธีซื้อคร่าวๆเป็นยังไงนะครับกดเนี่ยเขาก็จะง่ายๆเลยนะครับมีแค่ให้เลือกว่าซิงเกิลทิกเก็ตเป็นตั๋วเที่ยวหรือว่าตั๋วไปกลับหรือว่าตั๋วเดือนก็มีนะเราเลือกตั๋วเที่ยวเดียวนะครับ8ยูโรเองนะครับรอจ่ายตังค์แล้วง่ายๆไม่ต้องเลือกนะครับว่า
เราจะไปปลายทางอันไหนเพราะว่าข้างๆตู้เขามีบอกเราแล้วนะครับว่าปลายทางเขาจะไปจอดที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปที่นี่ Westbahnhof เอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเที่ยวในเมืองเวียนนาตรงนี้ส่วนใครยังไม่ทราบนะครับว่าปลายทางของเราเนี่ยเราควรจะนั่งรถอะไรดีนะครับเขาก็จะมีจอบอกให้นะฝั่งซ้ายจะเป็นรถไฟนะครับฝั่งขวาจะเป็นรถบัสเนี่ยมายกตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะเข้าไปกลางเมืองของเวียนนานะครับเขาก็จะมีเนี่ยสถานีแลนสแตรเซ่นะครับก็นั่งแคทที่เราบอกไปเมื่อกี้ได้นะครับ16นาทีถึงนะเราก็บอกแพลตฟอร์มนะครับชานชาลา3หรือว่าถ้าใครนั่งไปไกลหน่อยนะครับไปกราสนี่ก็นั่ง RJ559นะครับชานชาลา2อันนี้ต้องซื้อตั๋วที่นู่นนะครับสีแดงๆ OBB นะครับส่วนนี้เป็นบัสนะบัสนี่ถ้ายกตัวอย่างนะที่เราจะนั่งวันนี้เช้านี้นะครับเป็นนี่ครับ Vienna Westbahnhof นะครับ Vienna Airport Lines ชานชาลาที่7นะครับเดี๋ยวเราไปชานชาลา7กันไม่ยากนะครับนั่งรถไฟนั่งรถบัสในเวียนนาสำหรับใครนั่งรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแคทหรือว่า OBB นะครับสีแดงที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะมีทางเดินลงไปข้างล่างนะครับรถไฟทั้ง2แบบก็คือลงเดินลงไปทางข้างล่างเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไปหาชานชาลาที่ตัวเองต้องไปนะครับส่วนใครนั่งรถบัสหรือว่าแท็กซี่นะครับสังเกตแมคโดนัลด์นะจะมีทางออกตรงนี้ครับเดินออกไปนะครับถ้าเป็นแท็กซี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับไม่ยากเลยง่ายๆถ้าใครบางคนไม่อยากนั่งพวกบัสพวกรถไฟนะครับทางเลือกสุดท้ายที่ง่ายที่สุดแล้วก็อาจจะเร็วที่สุดด้วยนะครับก็คือนั่งแท็กซี่นะแท็กซี่จากที่สนามบินเข้าไปในเวียนนานะครับก็ไม่แพงมากนะครับประมาณ50ยูโรครับมันขึ้นอยู่กับปลายทางแต่ละที่ที่เราจะไปนะครับเป็นแบบแท็กซี่มิเตอร์นะครับไม่ใช่แท็กซี่แบบราคาเหมาซึ่งแท็กซี่นี่เราก็เดินออกมาเลยนะก็จะมีพี่ๆแท็กซี่จอดอยู่เต็มเลยเราก็เลือกได้นะครับว่าคุยกับคนขับได้นะว่าอยากจะไปไหนเขากดมิเตอร์นะครับไม่ได้ราคาเหมานะครับก็เราไปที่ไหนก็ราคาตามที่นั่นเลยนะครับสะดวกที่สุดนะไม่ต้องไปเลือกสถานที่นะครับสำหรับคนที่รีบๆออกมาแล้วข้ามถนนตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนที่เป็นแท็กซี่นะครับก็จะเป็นชานชาลาของรถบัสแล้วก็จะมีตัวเลขบอกชัดเจนนะครับว่าชานชาลาที่เท่าไหร่อันนี้7นู้น8ของเราอยู่นู่นที่เราต้องขึ้นนะครับสำหรับใครเครื่องเพิ่งลงนะครับแล้วหิวนะอยากหาอะไรทานรองท้องก่อนเข้าเมืองนะครับเขาก็มีมินิมาร์ทในสนามบินให้นะครับชื่อว่าสปาเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะครับนะครับข้างในก็จะมีพวกขวดซองขายนะราคาดีค่อนข้างดีนะครับชิ้นหนึ่งไม่ถึงยูโรนะครับขวดซองช็อกโกแลตขวดซองเนยฟังโกช็อกโกแลตนะครับส่วนนี้เป็นขวดซองเค็มๆนะขวดซองเกลือมีแซนด์วิชนะครับชนิดเซลนะครับมาเวนาห้ามพลาดใครอยากทานก็ทานที่นี่ได้นะครับมีไส้กรอกมีกาแฟนะครับราคาดีนะครับไม่แพงมากเราไปดูข้างในนะว่ามีอะไรอีกบ้างด้านในก็จะมีพวกเพสทรีด้วยนะครับขนมหวานนะแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ให้เลือกเต็มเลยนะครับซื้อไปติดกระเป๋าทานรองท้องได้นะครับข้างบนก็มีผลไม้ก็มีนะครับมาถึงโซนเครื่องดื่มนะครับของที่ออสเตรียนะครับจะมีเครื่องดื่มอันหนึ่งนะครับที่แนะนำนะถ้ามาแล้วอยากจะให้ลองนะครับอันนี้ชื่ออัมดุลลานะครับเป็นเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของประเทศออสเตรียเลยก็ได้นะครับคือมันจะเป็นซอฟต์ดริงก์นี่แหละครับเป็นแบบซ่าๆนะมันจะทำมาจาก
สมุนไพรจากบนเทือกเขาแอลป์นะครับประมาณ30กว่าชนิดนะครับแล้วก็เอามาอัดแก๊สนะครับเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นโคล่าของประเทศออสเตรียนะครับถ้าใครจินตนาการรสชาติไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าใครเคยกินฮาริโบนะครับรสโคล่าก็รสชาติจะคล้ายๆประมาณนั้นนะครับแนะนำนะครับสดชื่นอยากจะให้ลองทานนะครับถ้ามาจะมี2สูตรนะครับออริจินอลกับชูการ์ฟรีแต่ออริจินอลมันก็ไม่หวานมากนะครับทานได้ง่ายๆสดชื่นไม่แพงขวดหนึ่งยูโรกว่าๆนะครับอัมดุลลาห์